สวัสดีครับผมทำกินเองวันนี้นะครับแอดมินมีวิธีการทำผัดกะเพราปลาช่อนทอดกรอบมาฝากนะครับกรอบอร่อยหอมเผ็ดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับปลาช่อนหั่นชิ้นนะครับหั่นไว้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวนำไปทอดนะครับพริกกระเทียมโขลกรวมกันเอาไว้นะครับเป็นเครื่องผัดนะครับใบกระเพราน้ำมันสำหรับผัดครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกชี้ฟ้าแดงซีอิ๊วดำนะครับเป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับน้ำล้างคกที่เราโขกเครื่องไว้นะครับใส่น้ำไว้นะครับน้ำปลาเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเราจะนำปลาช่อนลงไปทอดให้กรอบนะครับใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับเพื่อให้ได้ปลาที่กรอบข้างนอกนุ่มข้างในนะครับนี่นะครับทอดจนเหลืองแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตักเอามาพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับอาจจะใส่ในกระดาษซับมันหรือว่าในกระตะแกรงกระชอนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแบบนี้เลยครับต่อไปเราจะเริ่มผัดแล้วนะครับใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับพริกกระเทียมที่เราโขกเอาไว้นะครับใส่ลงไปผัดได้เลยนะครับจนเหลืองหอมนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำล้างคกนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็นซอสก่อนที่จะนำปลาช่อนทอดกรอบมาคลุกเคล้านะครับปรุงรสนะครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วดำหวานนะครับนี่นะครับคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับใช้ไฟแรงๆนะครับจากนั้นนะครับนำปลาช่อนที่เราทอดนะครับใส่ลงไปคลุกเคล้ากับซอสกะเพราเราได้เลยนะครับโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับใช้ไฟแรงๆนะครับคลุกเคล้าจนทั่วนะครับถ้าใครชอบปลากรอบๆอาจจะตักแล้วไปราดก็ได้นะครับเป็นวิธีการเสิร์ฟอีกแบบนึงนะครับหลังจากนั้นใส่ใบกะเพราลงไปนะครับคลุกเคล้าจนใบกะเพราสุกสลดเป็นอย่างดีแล้วนะครับนี่นะครับจะได้ออกมาแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดกะเพราปลาช่อนทอดกรอบง่ายๆในแบบของทำกินเองนะครับถ้าใครอยากลองทำนะครับอัตราส่วนต่างๆแอดมินเขียนให้แล้วในวิดีโอนะครับใครอยากให้แอดมินทำเมนูอะไรหรือว่ามีเมนูแนะนำนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแอดมินจะไปหาสูตรและวิธีการทำมาทำแบ่งปันกันครับผมนี่นะครับจะได้ออกมาแบบนี้นะครับวิธีการทำก็ง่ายๆถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆนะครับคอมเมนต์ติชมแนะนำรายการได้นะครับสวัสดีครับผม